ปั่นปันฝันแบ่งปันสร้างฝันสร้างโอกาสสร้างอนาคตวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเห็นการพัฒนาและความสำเร็จของการนำแนวคิด Constructionism หรือการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญามาใช้ที่โรงเรียนแห่งนี้ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับทำไมโรงเรียนวัดเขียนเขตแห่งนี้ถึงได้นำแนวคิดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาหรือว่า Constructionism มาใช้ครับเมื่อปีการศึกษา2556เนี่ยครับโรงเรียนของเราได้มีโอกาสศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้ตามแนว Constructionism กับสภาการศึกษาหลังจากที่เราได้ทดลองใช้รูปแบบสักระยะหนึ่งเนี่ยเราก็ได้นำผลการใช้ครับไปรายงานหรือว่าไปนำเสนองานในงานซิมโพเซียมแห่งหนึ่งนะครับในวันนั้นเนี่ยท่านพารณอิสระเสนาในยุทธยาท่านมานั่งฟังการพรีเซนต์รายงานวิจัยด้วยท่านก็เมตตานะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านใช้รูปแบบ Constructionism เนี่ยจัดที่โรงเรียนดรุณศิขาลัยของท่านอยู่แล้วท่านก็บอกว่าวัดเขียนเขตอยากพัฒนาต่อเนื่องไหมต่อยอดไหมท่านก็เลยสั่งให้ทางบริษัทไทยคมเนี่ยมาสนับสนุนที่โรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นี้ต่อเนื่องครับแสดงว่าตอนนี้ทางโรงเรียนวัดเขียนเขตได้นำเอาConstructionismมาใช้ในการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยเราทดลองอย่างเข้มเนี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในห้องเรียนวิทย์คณิตม.4/1และม.5/1ซึ่งปีหน้าก็จะเป็นม.6/1ด้วยนอกจากบริษัทไทยคมได้มาสนับสนุนในเรื่องของConstructionismแล้วยังมีการสนับสนุนอะไรอีกบ้างไหมครับหลายด้านนะฮะงบประมาณพัฒนาครูปรับรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้องค์ความรู้อีกส่วนหนึ่งก็คือทางไทยคมเนี่ยได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ให้ภายในห้องจะมีสื่ออุปกรณ์อย่างเช่นคอมพิวเตอร์ Wi-Fi โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เป็นห้องเรียนที่มีจอ LED ขนาดใหญ่ให้ทุกห้องเลยครับทุกเรื่องที่ไทยคมทำเพื่อสังคมเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของเด็กๆในเมืองไทยคอนซัลชั่นซึ่งมันแปลว่าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตด้วยการปฏิบัติเราอยากให้เด็กของเราในเมืองไทยของเราเนี่ยสามารถหาข้อมูลได้คือหา Data เป็นจาก Data หรือข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์ออกมาเป็น Information หรือเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้จาก Information ก็พัฒนาสังเคราะห์ออกมาเป็น Knowledge หรือเป็นความรู้แล้วจากความรู้สุดท้ายแล้วเอาไปเป็นปัญญาในการใช้ชีวิตในการทำงานในการดำเนินชีวิตก็คาดหวังว่าต่อไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งจากโรงเรียนนี้ขยายผลต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆแล้วก็ขยายก้าวต่อไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งอาจจะเป็นทั่วประเทศก็ได้นั่นคือความมุ่งหวังของไทยคมในวันนี้นะครับหลังจากที่โรงเรียนวัดเขียนเขตได้นำเอาคอนสตรัคชั่นนี้ซึ่งมาใช้เนี่ยพอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างฮะตอนนี้เกิดเป็นโมเดลขึ้นมาที่สามารถโชว์ได้เลยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โมเดลการสอนรูปแบบการเรียนรู้เราจะใช้ระบบโปรเจกต์เบสแล้วเด็กก็จะมีกระบวนการคิดสร้างสรรค์ครับนะฮะจะเกิดชิ้นงานโน้นชิ้นงานนี้ขึ้นมาครับมากมายเลยครับน่าสนใจครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพ่อมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันฝันแล้วก็ปันโอกาสให้กับน้องๆแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการเรียนรู้ในวันนี้คือวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่จำกัดและตีกรอบอยู่แค่ในห้องเรียนเพราะโจทย์ที่เราต้องแก้ไขไม่ได้มีอยู่แค่ในตำราเท่านั้นซึ่งถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสและความสำคัญผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้จะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของชาติในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยไทยคมสร้างโอกาสสร้างอนาคตติดตามช่วงปันฝันได้ในรายการกล้าคิดกล้าทำเวลา 16:55 นถึง 17:20 นทุกวันพฤหัสบดีทางททบ.5ค่ะ